Welcome to Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024 Grand Final ShowMiss Grand ชุมพร
ิชัยผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ชุมพรMiss Grand Thailand 2023และรองอันดับ5 Miss Grand International 2023ครับขอเสียงปรบมือกับน้องอุ้มด้วยนะครับขอบคุณอุ้มด้วยครับและนอกจากนี้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆผู้เข้าประกวด Miss Grand ชุมพรพิจิตรทั้ง14ท่านกันด้วยขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับเอาละครับและขอสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการครับเข้าสู่การประกวดในรอบGrand Final ครับ Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024ครับซึ่งเรานะครับถ่ายทอดสดจาก CDC Ballroom at CDC Bangkok แห่งนี้ได้เลยครับรวมถึงนะครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังรับชมผ่านทาง YouTube Channel Grand TV ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าสำหรับการประกวดของเรานะครับกับ Miss Grand ชุมพร Miss Grand พิจิตร2024 Presented by Geno Thailand นั้นนะครับอีกไม่นานเกินรอทุกท่านจะได้ทราบว่าใครนั้น
ที่จะเป็นตัวแทนของทั้ง2จังหวัดในการก้าวเข้าสู่นะครับเวทีการประกวดอันดับ1ของประเทศไทยกับ Miss Grand Thailand 2024นะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านั่นเองครับอีก1วันที่สำคัญนะครับที่น้องๆทั้ง14คนจะได้มาโชว์ทั้ง performance ศักยภาพและความสามารถที่เธอนั้นนะครับจะมาคว้ามงกุฎของทั้ง2จังหวัดนั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเราจะพาทุกท่านครับไปรับชมนะครับสำหรับการประกวดของเรานะครับภายใต้คอนเซปต์นะครับนั่นก็คือ The Shining Outstanding ความโดดเด่นเปล่งประกายมากล้นไปด้วยความสวยและความสามารถนั่นเองครับและสำหรับในค่ำคืนนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกวดในรอบต่อไปกันนั้นครับช่วงนี้ผมขอพาทุกท่านครับไปรู้จักกับคณะกรรมการที่จะมาร่วมเฟ้นหาสำหรับ Miss Grand ชุมพรและ Miss Grand พิจิตร2024ครับเราจะมาเริ่มต้นนะครับกับคณะกรรมการนะครับท่านแรกของเรานะครับที่จะมาร่วมตัดสินในค่ำคืนนี้แน่นอนครับว่าพวกเขาและเธอต้องทำงานกันอย่างหนักครับในการที่จะมาร่วมให้คะแนนและร่วมเฟ้นหาและคัดเลือกว่าใครนั้นเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งของเรานะครับกับ Miss Grand 9ท่านด้วยกันครับและนอกเหนือจากนี้ครับจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมนะครับสำหรับการไม้ประเสริฐรองคณบดีฝ่ายวิจัยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการประธานผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงามไปพบกันที่คณะกรรมการท่านต่อไปครับดร.พีรยุทธ์มั่งคั่งหรือว่าดร.เป้ครับรองประธานผู้อำนวยการบริหารและกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเชื้อโรคไวและฟื้นฟูสุขภาพและสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรหลักสูตรบัณฑิตศึกษาครับไปต่อกันที่ท่านที่3ครับคุณศาสตราชัยฉายศาสตราครับ Personal Stylist and Designer กาลนานไปคณะกรรมการท่านต่อมานะครับคุณวรินทร์วัดสังหรือว่าคุณแอนนาไปต่อกันที่คณะกรรมการท่านต่อมาครับคุณธนชลกนันทนบุญเกียรติครับ CEO บริษัท Miss Dream จำกัดการท่านต่อมาครับคุณเอกชัยสายสอนหรือว่าคุณเอกครับ CEO B Story Garden และท่านต่อมาครับคุณฝนมาริสากินพงษา CEO Brand Mamooท่านต่อมาครับคุณณัฐวัฒน์เตียวตระกูลครับ CEO ดร.วีและอีกหนึ่งท่านครับซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราครับคุณเจนพิชชาภัทรชัดกิรันวรากร CEO แบรนด์เจนโน่ไทยแลนด์และนี่นะครับคือโฉมหน้าคณะกรรมการที่มาร่วมตัดสินในค่ำคืนนี้ของเราทั้ง9ท่านนั่นเองครับและสำหรับนะครับในช่วงต่อไปครับผมขอพาทุกท่านครับไปพบกับนะครับผู้จัดการกองประกวด Miss Grand ชุมพรพิจิตรครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกฤษดาเหล่าบูรณะสันติ
ำหรับในช่วงต่อไปครับผมขอพาทุกท่านครับไปรู้จักกับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้นะครับสำหรับ Provincial Director ของเรากับ Miss Grand ชุมพรพิจิตรครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.บีพัชชิสาเพ็ญภักดีและคุณจนัทบุญเสมเสนผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand ชุมพรพิจิตรผู้บริหารแอสการ์ดศูนย์บันเทิงครบวงจรและบริษัทสยามโกลแลบจำกัดบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ผลิตครับเอาละครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับให้กับทีมพีดีของเราด้วยนะครับและทุกท่านครับและนี่นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงแรกเท่านั้นนะครับที่ทุกท่านนะครับได้มาพบกับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง14คนในรอบของ Opening Show นะครับและแน่นอนครับว่าในช่วงหน้าน้องๆของเราทั้ง14คนนั้นนะครับจะมาเพิ่มดีกรีความร้อนแรงบนเวทีนี้เพราะพวกเธอจะกลับมาพร้อมกับรอบของชุดว่ายน้ำช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าพบกับพวกเธอแน่นอนในรอบ Swimsuit Competition พักสักครู่เดียวWe'll be right back.
เอาละครับทุกท่านครับและในช่วงนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การประกวดในรอบ Grand Final Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024 Presented by Geno Thailand ครับและในช่วงนี้ครับเราจะไปพบกับผู้เข้าประกวดนะครับทั้ง14คนกันในชุดว่ายน้ำทุกท่านพร้อมกันไหมและถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปพบกับ14ผู้เข้าประกวด Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024ในรอบ Swimsuit Competition ไปพบกันเลยครับFirst I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong. And I learned how to get along. I saw your back from outer space. I just want him to fly you here with us and look up on your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave me here. If I didn't know for just one second you'd be back, you bother me.Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore.
ในรอบชุดว่ายน้ำกับมิสแกรนด์ชุมพรหมายเลขหนึ่งลิลลี่อาทิตยาใจเที่ยงหมายเลขสองใบมิ้นกิจยาพรคงมีหมายเลขสามแพรวาพัทรพรสนธิศักดิ หมายเลข4บอลลูนยานัญญาสีม่วงหมายเลข5เฟรินวีรินแก้วปุกBut now I hold my head up high. หมายเลข6ปาทูกัญญนัทขวัญชัยจงกลหมายเลข7ชูครีมชนิดายาวิชัยและต่อไปครับเราไปต่อกันที่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์พิจิตรเริ่มต้นกันที่หมายเลข1จันเจ้าปิยรดาวายุเวศหมายเลข2ปูเป้อมนทีราถาวารีหมายเลข3ฟ้าปณิดากลิ่นหอมหมายเลข4จ่ายสิรินยาปัญจรีหมายเลข5ปินทิราพิษลืมหมายเลข6กาซูนกิ่งดาวชมวงหมายเลข
เอ็กเจนสตางค์วชิรยาปาปักเเอาละครับทุกท่านครับและขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆของเราทั้ง14คนในชุดว่ายน้ำด้วยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามทุกคนเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับชุดว่ายน้ำสวยๆครับที่ทำให้ผู้เข้าประกวดของเรานะครับได้สวมใส่อย่างมั่นใจของคุณนะครับแบรนด์คณิษฐาด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับการประกวดของเราในครั้งนี้นะครับกับ Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนดังต่อไปนี้ครับขอขอบคุณครับสำหรับ Presented by Geno Thailand ขอขอบคุณนะครับ Geno Gluta Asgard SGL สยาม Go Lab Smart Wario Feel ขอขอบคุณ Hayabel Parin Woofขอขอบคุณดร.วีขอขอบคุณมณีขอขอบคุณบ้านมหาเฮงขอขอบคุณ ZB ขอขอบคุณ D Grand ขอขอบคุณ DC ขอบคุณ CDC Ballroom กัลลนานใบไป Training MC Thailand ขอขอบคุณแบรนด์มามู เชอร์ดีไซน์ Upper Hand Academy ขอขอบคุณนะครับ B Story Gardenและขอขอบคุณนะครับ SC Park Hotel นั่นเองครับขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเราทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ในปีนี้กับ Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024นั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับของเรานะครับการจัดงานในวันนี้นะครับเรายังมีอีกหนึ่งความพิเศษครับที่วันนี้ครับนอกจากที่ทุกท่านจะได้มาพบกับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง14คนกันแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ครับผมจะพาทุกท่านครับไปพบกับรุ่นพี่ทีม Miss Grand Thailand นะครับจากปี2022และ2023ครับแล้วถ้าเกิดในช่วงนี้ทุกท่านพร้อมกันแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับรุ่นพี่จากทีม Miss Grand Thailand ครับLife's been magic, seems fantastic. Used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly. เราจะมาเริ่มต้นกันที่คนแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมีนาวีนาฉัตรอมรชัยรองอันดับภาพ Miss Grand Thailand 2023 Every night I worked my whole lifeและคนต่อมาครับไพหลิวกมลวรัยประจักษ์รัตนกุลรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2023คนต่อมาครับสแน็คอัจฉรีศรีสุขรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2023
ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022และเป็น Miss Grand ชุมพร2022ครับเสียงประมือต้อนรับครับปุ้มชวีพรพริ้งจำรัด Miss Grand Thailand 2023รองอันดับ5 Miss Grand International 2023และ Miss Grand ชุมพร2023ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งให้กับพวกเธอทั้ง5คนด้วยนะครับสวัสดีและขอทักทายน้องๆทั้ง5คนนะครับทั้งมีนาชาร์ลอตต์อุ้มสแน็คและไผ่หลิวนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้มาเจอน้องๆทั้ง5คนอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆกันดีกว่านะครับเริ่มต้นทางด้านซ้ายมือของผมเลยนะครับสวัสดีครับมีนาสวัสดีค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไม่หอนแล้วครับสบายดีต้องห่างกันนิดนึงใช่ไหมครับไม่จะได้ไม่หอนเว้นระยะห่างกันดีกว่าเราไม่ควรใกล้กันเยอะ มาพูดคุยกับมีนาสักนิดนึงโอ้โหช่วงนี้เรียกได้ว่ารับงานนะครับค่อนข้างเดินสายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งงานประกวดมิสแกรนด์จังหวัดนะครับแล้วก็งานต่างๆด้วยมีวิธีในการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับมีนาเพราะว่าจะได้เผื่อเป็นเคล็ดลับให้สำหรับน้องๆว่าที่ทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2024ครับก็แนะนำยังไงเหรอถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราว่างจริงๆก็ให้พักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดงานมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกงานเลือกที่จะทำงานไม่มีเวลาได้พักผ่อนใช่ไหมคะก็ช่วงไหนพักได้รีบพักก่อนเลยแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะเพราะว่าถ้าเงินมันเข้ามาเราก็ต้องเลือกเงินไว้ก่อนเป็นคำตอบที่น่ารักมากนะครับชีวิตขับเคลื่อนได้ด้วยเงินนั่นเองนะครับขอบคุณมีนะฮะนะครับไปต่อกันที่ฝั่งนู้นกันบ้างสวัสดีครับเจ้าจิ๋วของเราไผ่เหลียวโอเคเป็นไงบ้างมาฟังในด้านของมีนาละของไผ่เหลียวล่ะมีวิธีในการดูแลตัวยังไงบ้างก็จริงๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการนอนค่ะนอนให้เยอะๆก็น่าจะพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็เลือกทานวิตามินเสริมก็ได้ถ้าเกิดเราทานอาหารไม่ค่อยจะแบบว่าสุขภาพดีเฮลตี้สักเท่าไหร่ใช่ค่ะครับผมไปต่อกันที่นี่เลยนะครับสำหรับสแน็คของเราโอ้โหตอนนี้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วอยากให้สแน็คประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่กำลังติดตามนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ณ CDC Ballroom และคุณผู้ชมที่รับชมทางผ่านทาง YouTube ด้วยสนใจติดต่อทางด้านไหนได้บ้างครับสแน็คค่ะก็สำหรับคอนเสิร์ตแรกนี้นะคะคอนเสิร์ต The Grand Concert Miracle Snack นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของหนูเลยแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่บอสแล้วก็ทางกองนะคะทางผู้ใหญ่มอบให้ก็อยากจะให้ดูคนนะคะมาดูคอนเสิร์ตกันเยอะๆสนับสนุนองค์กรแล้วก็สนับสนุนความฝันของหนูด้วยนะคะก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะตอนนี้สามารถไปจองได้ในทางเพจทาง LINE @MissGrand Thailand ค่ะmissgrand นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกบัตรได้เลยในตอนนี้นะคะคอนเสิร์ตจัดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วค่ะครับผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไปติดต่อนะครับหรือว่าซื้อหากันได้นะครับที่ทาง LINE ที่ @missgrand นั่นเองครับสนับสนุนน้องกันเยอะๆด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของเจ้าจิ๋วของเราสแน็คครับไปต่อกันที่รุ่นพี่ของทาง Miss Grand ชุมพรเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะครับทั้งชาร์ลอตต์แล้วก็อุ้มนะครับที่โอ้โหสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรเริ่มที่ชาร์ลอตต์กันเลยชาร์ลอตต์ครับคาดหวังยังไงบ้างกับตัวแทนคนต่อไปของมิสแกรนด์ชุมพรในปี2024ครับคิดนานจังอ่ะคิดนานจังเลยนะครับจริงๆถ้าตอบว่าไม่คาดหวังเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าใครที่ได้มงกุฎนะคะคือเหมือนปีที่แล้วหนูบอกไปว่าขอให้ชุมพรได้มงใหญ่ซึ่งพี่สาวหนูก็ทำให้ได้แล้ว
ปีนี้ก็เร็วเกินปีนี้ก็เลยขอแค่คนที่ได้มงนะคะขอให้สามารถเป็นนางงามที่พร้อมใช้แล้วก็สามารถแตกแขนงไปทำงานได้ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องเพลงหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในองค์กรมิสแกรนด์เนื่องจากว่าเป็นมหาชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมชื่อเสียงของชุมพรแล้วก็ความหวังของชาวชุมพรนะคะไปให้ถึงให้ได้ไกลที่สุดค่ะครับผมขอบคุณชาลอตนะครับอ้าวแล้วอุ้มล่ะครับคาดหวังยังไงบ้างกับมิสแกรนด์ชุมพรคนต่อไปก็สำหรับอุ้มไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะเพราะว่าอุ้มไม่อยากเอาความคาดหวังของอุ้มเนี่ยไปทำให้เขากดดันในการประกวดอุ้มอยากให้ขำอะไรเนี่ยรู้สึกผิดเฮ้ยๆไม่มันได้เออคนหวังรู้สึกผิดไม่เป็นไรนะคืออุ้มอยากให้คนที่จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรและพิจิตรนะคะคนต่อไปเนี่ยประกวดใช้ชีวิตในการประกวดทำทุกวันให้มันเต็มที่ให้มีความสุขอุ้มว่าการที่เรามีความสุขในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเก็บตัวหรือเราจะออกไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ค่ะเราจะทำมันออกมาได้ดีโดยที่เราจะมองไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ดูสบายตาจังอุ้มอยากให้เขามีความสุขในการประกวดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ความรู้พร้อมที่จะพุชเขาให้สายสะพายชุมพรไปได้ไกลเหมือนที่เราสองคนไปถึงค่ะเอาละครับและนี่นะครับคือคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่ของเราครับทุกท่านครับและนี่คือทีม Miss Grand Thailand ของเราขอบคุณนะครับขอบคุณมีนาขอบคุณชาลอตขอบคุณอุ้มนะครับสแน็คแล้วก็ไผ่หลิวด้วยนะครับขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง5คนด้วยนะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งให้กับพวกเธอทั้ง5คนด้วยนะครับทุกท่านครับน่ารักมากๆและนี่เลยครับที่เรียกว่าเป็นครอบครัวมิสแกรนด์ของเรานะครับแน่นอนว่าไม่นานเกินรอเราจะทราบแล้วนะครับว่าใครนั้นที่จะเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นทายาทของทั้งชาลอตแล้วก็น้องอุ้มกันด้วยนะครับกับมิสแกรนด์ชุมพรรวมถึงมิสแกรนด์พิจิตรในค่ำคืนนี้กันด้วยครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในค่ำคืนนี้ครับสำหรับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของเรานะครับที่ผมจะพาทุกท่านไปรับชมต่อจากนี้นะครับซึ่งเรานะครับได้มีนะครับการเปิดตัวชุดประจำชาติจังหวัดชุมพรนะครับที่ถือได้ว่าผู้ชนะของเราในค่ำคืนนี้จะได้สวมใส่บนเวที Miss Grand Thailand 2024ในรอบ National Costume นั่นเองครับจะสวยงามแค่ไหนตอนนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมผ่านวิทยาได้เลยครับซึ่งถือได้ว่านะครับสำหรับนี่แหละครับคือชุด Queen's of ชุมพร4นั่นเองครับซึ่งจะเป็นชุดประจำชาตินะครับของจังหวัดชุมพรในการประกวดบนเวที Miss Grand Thailand นั่นเองครับและขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้ออกแบบของเราครับคุณอนุรักษ์รถเพชรครับซึ่งจะได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการออกแบบชุดประจำชาติชุมพรยอดเยี่ยมในปี2024ครับจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทขอแสดงความยินดีกับคุณอนุรักษ์รถเพชรด้วยนะครับและเราจะได้เห็นชุดนี้กับว่าที่ Miss Grand ชุมพรคนใหม่สวมใส่นะครับในรอบชุดประจำชาติบนเวที Miss Grand Thailand นั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเราจะได้มาพบกับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง14คนในรอบต่อไปกับรอบชุดราตรีช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับเจนนะคะพิชชาภาชันฮิรามารากรค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เจนโน่ค่ะอย่างแบรนด์เจโน่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นความตั้งใจของเจมากๆเลยค่ะที่อยากทำแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ใช้กันค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้เจนเองนะคะเป็นพยาบาลนะคะเรียนจบพยาบาลมาเรามีความรู้ในด้านนี้มาพอสมควรค่ะก็เลยอยากทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะให้กับลูกค้าได้ลองค่ะด้วยความที่เจนเองนะคะมีการคิดค้นสารสกัดค่ะแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะร่วมกับ R&D ค่ะทำสินค้าออกมาให้ตอบโจทย์นะคะมากที่สุดแล้วที่สำคัญเลยนะคะเจนเองเนี่ยเป็นคุณแม่หลังคลอดด้วยมีปัญหาทั้งผิวคล้ำนะคะรวมไปถึงในเรื่องของแบบหุ่นไม่เป๊ะหุ่นไม่เฟิร์มนะคะรวมไปถึงคุณแม่ของเจนเองด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของความดันอยากจะทำอาหารเสริมเนี่ยออกมาเพื่อสุขภาพของแม่ของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เจนเองอย่างเงี้ยค่ะ
จนเลือกที่จะไว้วางใจโรงงานผลิตก็คือเป็นสยามโกแลบค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะผ่านการรองรับนะคะรับรองมาตรฐานนะคะระดับสากลเลยแล้วที่สำคัญเลยโรงงานค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตดีมากๆตั้งแต่กระบวนการก่อนผลิตนะคะกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความสะอาดทั้งหลายแหล่เลยนะคะแล้วก็โรงงานเนี่ยมีด็อกเตอร์ที่เป็นเภสัชนะคะให้คำปรึกษาของเราแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารเสริมด้วยค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ของเจนนะคะน้ำชงเจนโน่เนี่ยจะมีทั้งหมด6รสค่ะจะมีโกโก้นะคะกาแฟนมคาราเมลนมชมพูค่ะชาไทยแล้วก็ชาเขียวค่ะอย่างสารสกัดที่เจนเลือกใช้นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะนำเข้ามาจากฝั่งยุโรปเลยค่ะเราเนี่ยคัดสารสกัดที่พรีเมียมเลยเพื่อที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงสารสกัดใหม่ๆเนี่ยให้ลูกค้านะคะได้ลองกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วสารสกัดที่เราเลือกมาค่ะอย่างเช่นตัว Apple Cider Vinegar ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างนิยมตอนนี้แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการกินน้ำ Apple Cider Vinegar ในชนิดน้ำความเข้มข้นของเขาเนี่ยมีความเป็นกรดสูงมันก็จะมีผลข้างเคียงนะคะกับกระเพาะอาหารของเราค่อนข้างเยอะแต่ในของเจนเองอย่างเงี้ยค่ะเจนทำออกมาเป็นรสชาติต่างๆแล้วก็ทำออกมาเป็นแบบผงเลยให้ชงดื่มแล้วไม่มีกลิ่นของแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าเลยที่สำคัญเลยความเข้มข้นยังเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ไซด์เอฟเฟกต์ต่ำลงค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเจนเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถทานได้คนชราทานได้อายุตั้งแต่8ขวบคือทานได้เลยนะคะตัวนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานความดันโรคหัวใจตัวนี้สามารถทานได้เลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเลยค่ะเจนนะคะพิชภัชร์ฮิรามรากรค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เจนโน่ค่ะอย่างแบรนด์เจนโน่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นความตั้งใจของเจนมากๆเลยค่ะที่อยากทำแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ใช้กันค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้เจนเองนะคะเป็นพยาบาลนะคะเรียนจบพยาบาลมาเรามีความรู้ในด้านนี้มาพอสมควรค่ะก็เลยอยากทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะให้กับลูกค้าได้ลองค่ะด้วยความที่เจนเองนะคะมีการคิดค้นสารสกัดค่ะแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะร่วมกับ R&D ค่ะทำสินค้าออกมาให้ตอบโจทย์นะคะมากที่สุดแล้วที่สำคัญเลยนะคะเจนเองเนี่ยเป็นคุณแม่หลังคลอดด้วยมีปัญหาทั้งผิวคล้ำนะคะรวมไปถึงในเรื่องของแบบหุ่นไม่เป๊ะหุ่นไม่เฟิร์มนะคะรวมไปถึงคุณแม่ของเจนเองด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของความดันอยากจะทำอาหารเสริมเนี่ยออกมาเพื่อสุขภาพของคุณแม่ของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เจนเองอย่างเงี้ยค่ะเจนเลือกที่จะไว้วางใจโรงงานผลิตก็คือเป็นสยามโกแลบค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะผ่านการรองรับนะคะรับรองมาตรฐานนะคะระดับสากลเลยแล้วที่สำคัญเลยโรงงานค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตดีมากๆตั้งแต่กระบวนการก่อนผลิตนะคะกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความสะอาดทั้งหลายแหล่เลยนะคะแล้วก็โรงงานเนี่ยมีด็อกเตอร์ที่เป็นเภสัชนะคะให้คำปรึกษาของเราแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารเสริมด้วยค่ะอย่าง
างผลิตภัณฑ์ของเจนนะคะน้ำชงเจนโน่เนี่ยจะมีทั้งหมด6รสค่ะจะมีโกโก้นะคะกาแฟนมคาราเมลนมชมพูค่ะชาไทยแล้วก็ชาเขียวค่ะอย่างสารสกัดที่เจนเลือกใช้นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะนำเข้ามาจากฝั่งยุโรปเลยค่ะเราเนี่ยคัดสารสกัดที่พรีเมียมเลยเพื่อที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงสารสกัดใหม่ๆเนี่ยให้ลูกค้านะคะได้ลองกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วสารสกัดที่เราเลือกมาค่ะอย่างเช่นตัว Apple Cider Vinegar ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างนิยมตอนนี้แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการกินน้ำ Apple Cider Vinegar ในชนิดน้ำความเข้มข้นของเขาเนี่ยมีความเป็นกรดสูงมันก็จะมีผลข้างเคียงนะคะกับกระเพาะอาหารของเราค่อนข้างเยอะแต่ในของเจนเองอย่างเงี้ยค่ะเจนทำออกมาเป็นรสชาติต่างๆแล้วก็ทำออกมาเป็นแบบผงเลยให้ชงดื่มแล้วไม่มีกลิ่นของ Apple Cider Vinegar เลยที่สำคัญเลยความเข้มข้นยังเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ไซด์เอฟเฟคต่ำลงค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเจนเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถทานได้คนชราทานได้อายุตั้งแต่8ขวบคือทานได้เลยนะคะตัวนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานความดันโรคหัวใจตัวนี้สามารถทานได้เลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเลยค่ะและในช่วงนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านครับกับเข้าสู่การประกวดในรอบ Grand Final ครับ Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024นะครับณ CDC Ballroom at CDC Bangkok แห่งนี้นั่นเองครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับไปรับชมนะครับกับความสวยงามและความสง่างามของผู้เข้าประกวดของเราทั้ง14คนในชุดราตรีถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วไปพบกับพวกเธอกันเลยครับ
ายเลข6ปราชูกัญญนัทขวัญชัยจงกลชนิดา ยาวิชัยไปครับเรามาต่อกันที่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์พิจิตรเริ่มต้นกันที่หมายเลข1จันเจ้าปิยะระดาวายุเวศปูเป้อมนทีราถาวารีฟ้าปานิดากลิ่นหอมรินยาปัญจรีที่ราพิษลืมหมายเลข6การ์ตูนกิ่งดาวชมวงหม
ายเลขเก็บสตางค์วชิรยาปาปะเค So bright she can burn your eyes Better look the other way You can try but you'll never forget her name She's on top of the world Hottest of the hottest girls Say oh We got our feet on the ground And we're burning it down Oh Got our head in the clouds And we're not coming down This girl is on fire This girl is on fire She's walking on fire This girl is on fire oh. Everybody stares as she goes by Cause they can see the flame that's in her eyes Watch her as she's lighting up the night Nobody knows that she's a lonely girl And it's a lonely world But she gon' let it burn, baby, burn, baby This girl is on fire This girl is on fire She's walking on fire This girl is on fire เอาละครับทุกท่านครับและขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้เข้าประกวดของเราทุกท่านด้วยนะครับสวยงามมากๆนะครับในรอบของชุดราตรีนั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่สำหรับในช่วงต่อไปกันนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเราดังต่อไปนี้ครับขอขอบคุณครับ Presented by Geno Thailand Geno Guta Asgard SGL Siam Golab Smart Wario Feel Hayabel Parin Wolf Dr. V Moneyบ้านมหาเฮง ZB D Grand DC CDC บอลลูมกาลนานใบไป้ขอขอบคุณครับ Training MC Thailand แบรนด์มามูเชอร์ดีไซน์ Upper Hand Academy B Story Garden SC Park Hotel ครับเอาละครับและสำหรับในช่วงเวลานี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่เราจะมาทดสอบในด้านของไหวพริบปฏิภาณนะครับกับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง14คนและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงของการสปีดนั่นเองครับซึ่งสำหรับการสปีดนั้นนะครับพวกเธอทั้ง14คนนะครับจะได้รับหัวข้อในการสปีดหัวข้อเดียวกันและมีเวลาในการสปีดคนละ60วินาทีซึ่งสำหรับนะครับลำดับในการสปีดครับเราจะเริ่มต้นจากผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ชุมพรเป็นลำดับแรกครับและหัวข้อในการสปีดของเราในรอบนี้มีอยู่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ T-POP จะเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยอีกครั้งนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ T-POP จะเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยและผมจะมาเริ่มต้นกับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ชุมพรเริ่มต้นกันที่หมายเลขหนึ่งครับลิลลี่อาทิตยาใจเที่ยงเชิญครับซึ่งเธอนั้นนะครับจะมีเวลาในการสปีด60วินาทีนะครับในหัวข้อเดียวกันครับถ้าเกิดหมายเลขหนึ่งน้องลิลลี่พร้อมแล้วเชิญครับก็เนื่องจากวันนี้มี MGI มาขออนุญาตตอบเป็นภาษาอังกฤษแทนนะคะI'm gonna answer it in English because of you guys. I want you to understand what I'm saying. So the question is T-pop good to come in soft power? For me, it's good because it can make Thailand famous by using Thailand culture, language, and many things. And people will understand and know what is Thailand, like famous, more famous and stuff like that.I'll give you an example, like Millie eating ข้าวเหนียวมะม่วง and it's make every people from other country very interesting. Yep. So, okay.
าละครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลข1ครับและขอเชิญนะครับสำหรับหมายเลขต่อไปครับกับหมายเลข2ครับใบมิ้นกิตติยาพรฟุ้งมีครับเราจะมาฟังนะครับสำหรับการสปีดของเธอนะครับมีเวลา60วินาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับ T คือ Thailand ค่ะ Pop คือ Popular ค่ะนั่นหมายความว่าเรามีความเป็นมหาชนค่ะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับค่ะและนี่ล่ะค่ะคือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนที่เวที Miss Grand ได้ทำได้สร้างชื่อเสียงสร้างเม็ดเงินเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศเวที Miss Grand เวที Soft Power ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบของเธอนะครับและขอเชิญหมายเลขต่อมาครับกับหมายเลข3ครับแพรวาพัทรพรสนธิพักครับเช่นเดียวกันนะครับหัวข้อเดียวกันมีเวลา60วินาทีครับไปต่อกันที่หมายเลข3เชิญครับค่ะสำหรับแพรวานะคะบอกเลยว่าทีป๊อปเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะเพราะอะไรนั่นเองบอกเลยว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเรามีดีเราก็ต้องดันกับประเทศเราค่ะบอกเลยว่าทีป๊อปของเราจะสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลใครที่ซื้อหุ้น MGI บอกเลยว่าคุณคือผู้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่นะครับคือคำตอบของเธอครับและเราเดินทางไปต่อที่หมายเลข4ครับบอลลูนยานัญญาสีม่วงครับเช่นเดียวกันนะครับมีเวลาในการสปีด60วินาทีที่เกิดพร้อมแล้วครับเชิญครับทุกคนคงรู้ดีนะคะว่าประเทศไทยของเรามีคนเก่งเยอะมากๆเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะในวงการเพลงนะคะอย่างเช่นลิซ่าแบมแบมพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นคนไทยค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถทำเม็ดเงินได้ที่ประเทศเกาหลีค่ะซึ่งบอลลูนอยากจะให้ประเทศไทยของเรารัฐบาลของเราตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าวงการเพลงนะคะหรือว่าทุกคนที่ประเทศไทยล้วนเป็นคนเก่งค่ะอยากให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมวงการเพลงให้มากยิ่งขึ้นค่ะและที่บอลลูนได้แสดงออกไปนะคะเมื่อสักครู่นี้คิดว่าทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าบอลลูนไม่ได้เป็นแค่นางงามแต่บอลลูนพร้อมที่จะเป็นร่วมงานกับองค์กรค่ะบอสขอบคุณด้วยนะครับและไปต่อกันที่ครับหมายเลข5เฟรินวิรินแก้วปุกครับเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาฟังนะครับสำหรับความคิดเห็นของเธอนะครับในเรื่องนี้เชิญครับค่ะทีป๊อปนะคะไม่ได้มีดีแค่ที่ทีป๊อปแต่ตอนนี้ทีป๊อปของเราเป็นที่โด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศและคนที่สนับสนุนของเราไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฝ่ายผลิตอย่างเดียวหรือแฟนคลับที่สนับสนุนของทีป๊อปแต่เรายังต้องการฝ่ายสนับสนุนจากรัฐบาลที่เข้ามาช่วยทีป๊อปของเราให้เป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกทีป๊อปของเรานะคะติดอยู่ในอันดับที่35ของโลกและทีป๊อปของเรานะคะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ก็ต้องมีองค์กรหรือว่าคนที่จะสามารถเข้ามาช่วยผลักดันทีป๊อปของเราให้ดังไกลและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ติด1ใน10ของโลกของพาวเวอร์ของซอฟต์พาวเวอร์ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับคือคำตอบของเธอครับและเราเดินทางไปต่อกันที่ท่านที่6แล้วนะครับขอเชิญหมายเลข6ครับปาชูกัญญนัทขวัญชัยจงกลครับเช่นเดียวกันนะครับมีเวลา60วินาทีในการสปีดนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วน้องปาชูเชิญครับEvery knows Thai pop will be the best way to encourage soft power from Thailand because our media is have big impact to economies. As we know, Nong Mali was eating sticky rice on the stage. And that time sticky rice is go viral. Everyone want to know about what is sticky rice.Foreigner want to eat sticky rice, and at T-pop, if we want to famous at K-pop, the government needs to put more fund on that because the government doesn't support entertainment industry at all. So they have a lot of fund, like $3 billion in that.
So they need to put more to encourage T-pop. So Thai economy can be better. And at NGI, we have member a lot of world. ขอบคุณนะครับหมายเลข6นะครับพูดมาถึง2ท่านกันแล้วอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะครับไปต่อกันที่หมายเลข7ครับชูครีมชนิดายาวิชัยครับเช่นเดียวกันในหัวข้อเดียวกันนะครับถ้าเกิดชูครีมพร้อมแล้วเชิญครับค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าปีนี้ Miss Grand Thailand เป็นหาสตาร์เพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ T-POP แล้ววันนี้ครีมก็พร้อมแล้วค่ะเพราะครีมสามารถเป็นได้มากกว่านางงามเป็นนักขายเป็นนักเต้นนักร้องนักครีเอเตอร์ทุกคนทราบไหมคะว่าวงการอุตสาหกรรมเพลงไทยไม่สามารถก้าวกระโดดไประดับโลกได้เพราะขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ถึงนั้นก็ไม่สำคัญค่ะเพราะปีนี้มิสแกรนด์ของเราได้เข้ามารันวงการอุตสาหกรรมเพลงไทยและจะสามารถพัฒนาทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างก้าวหน้าเพราะเราคือมิสแกรนด์ซอฟต์พาวเวอร์ออฟไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะครับคือคำตอบของเธอครับผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดนะครับ Miss Grand ชุมพรครับและเราเดินทางไปต่อกันที่ผู้เข้าประกวด Miss Grand พิจิตรเริ่มต้นกันที่หมายเลข1ครับขอเชิญนะครับจันเจ้าปิยรดาวายุเวศในหัวข้อสปีดหัวข้อเดียวกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วจันเจ้าเชิญครับไม่เชื่อแก่แดดีหมดใจไหลที่เพื่อให้พ่อรักจริงไม่ได้หรอกคิดอยากจะคอยพ่อช่วยฟ้าหน่อย And this is an example of a T-pop song. And if a foreigner wants to understand it, they're gonna have to learn Thai language, watch Thai drama, และฟังเพลงพี่กระเทยไทย And this is the soft power of Thailand. Thank you. เอาละครับและนี่เลยครับคือคำตอบของเธอครับกับหมายเลข1แล้วเราเดินทางไปต่อกันที่หมายเลข2ครับขอเชิญครับปูเป้อมนทีราถาวารีถ้าเกิดปูเป้พร้อมแล้วเชิญครับปูเป้มั่นใจค่ะว่าทีป๊อปสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่ทีป๊อปนะคะแต่เวทีมิสแกรนด์ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยณตอนนี้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่ว่าเวทีมิสแกรนด์จะทำอะไรก็กลายเป็นไวรัลและเป้เชื่อค่ะว่าทีป๊อปที่มาจากเวทีมิสแกรนด์จะโด่งดังได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับและไปต่อกันที่คนที่3ของเรานะครับขอเชิญหมายเลข3ครับฟ้าปณิดากลิ่นหอมนะคะว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะทีป๊อปได้กลับมามีกระแสอีกครั้งฟ้าก็อยากจะผลักดันนะคะให้ดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยมาผสมผสานกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของภาษาแล้วก็การแต่งกายนะคะล้วนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดค่ะแล้วถ้าทั้งหมดนี้รัฐบาลนะคะสนับสนุนและภาคเอกชนสนับสนุนหนูเชื่อว่านะคะทีป๊อปของคนไทยนะคะดังทั่วโลกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับขอบคุณหมายเลข3นะครับและเราไปต่อกันที่คนต่อมาครับกับหมายเลข4ครับจ่ายสิริญญาปัญจรีสำหรับจ่ายนะคะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่สินค้าหรือโปรดักต์แต่ซอฟต์พาวเวอร์เกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราทำให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนเกิดอินสปิเรชันให้กับคนหมู่มากมีอิทธิพลสร้างอิทธิพลให้กับคนหมู่มากอยากจะเป็นและอยากจะทำอย่างเช่นตอนนี้นะคะที่บอสนวัฒน์ผลักดันวงการทีป๊อปของไทยเพื่อให้เข้าสู่สายตาของชาวโลกซึ่งณตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเราทำมันได้ประมาณ 50% แล้วค่ะขาดอีกแค่ 50%ที่เราอยากจะได้แรงผลักดันและสนับสนุนซัพพอร์ตจากรัฐบาลเข้ามาช่วยนะตรงนี้มาร่วมช่วยกันนะคะทุกคนมาร่วมช่วยกันผลักดันวงการทีป๊อปของเราให้ไปสู่สายตาชาวโลกสุดท้ายนี้นะคะจ่ายร้องเพลงได้จ่ายเต้นได้จ่ายมีความเป็นบิวตี้ควีนได้ต้องจ่ายพิจิตรขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลข4ครับไปต่อกันที่หมายเลข5ครับปิณฑิราพิษลืม
the strength of T-pop is diversity. It can be another important factor that can motivate and become a soft power of Thailand. ในกระแสเพลงไทยในปัจจุบันนะคะก็มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านบทเพลงนะคะแล้วก็ผ่านมิวสิกวิดีโอนะคะและแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้และถ้าได้รับการซัพพอร์ตจากรัฐบาลอย่างเพียงพอนะคะแน่นอนว่าวงการอุตสาหกรรมเพลงของเราสามารถดังไกลไประดับโลกได้ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับแล้วไปต่อกันที่ท่านต่อไปนะครับกับหมายเลข6ครับการ์ตูนกิ่งดาวชมวงป๊อปไทยป๊อปไทยป๊อปปูล่าหนูอยากให้รัฐบาลไทยและคนไทยช่วยเหลือผลักดันศิลปินไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะให้รู้และดังไปทั่วโลกค่ะหนูรู้นะคะว่าคนไทยเป็นคนเก่งขาดแค่แรงผลักดันค่ะเพียงแค่ทุกคนช่วยกันผลักดันนะคะเพียงแค่นี้หนูว่าทั้งโลกจะรู้จักไทยเรามากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลข6ครับและเดินทางไปต่อกันที่หมายเลขสุดท้ายกันแล้วนะครับขอเชิญครับหมายเลข7ครับน้องสตางค์วชิรยาปาปักเคครับดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆค่ะซอฟต์พาวเวอร์นะคะเป็นการใช้อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมค่ะและหนูจะเป็นทีป๊อปให้กับบอสได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาเลยครับทุกท่านครับและนี่ครับคือคำตอบของพวกเธอครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับ14คนของเราด้วยนะครับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ชุมพรพิจิตร2024ครับและตอนนี้ครับขอเชิญน้องๆนะครับไปพักผ่อนด้านหลังได้เลยนะครับขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับนะครับการสปีดของพวกเธอนะครับในหัวข้อของเรานะครับคืนนี้นะครับในการที่เราจะใช้ทีป๊อปนำมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้อย่างไรนะครับก็ตรงตามที่น้องได้บอกนะครับว่าสำหรับนะครับซอฟต์พาวเวอร์นั้นนะครับก็เป็นการนำเสนอถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับรวมถึงนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของความเป็นไทยนำเสนอผ่านในรูปแบบต่างๆนั่นเองและแน่นอนครับว่าสำหรับองค์กรมิสแกรนด์ของเรานะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการจุดเริ่มต้นของซอฟต์พาวเวอร์ออฟไทยแลนด์นั่นเองครับและแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับของประเทศไทยของเราที่นำเสนอนะครับไปในทั่วทุกมุมโลกนั้นนะครับนั่นก็คือนะครับเวทีอีกหนึ่งการประกวดกับเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ได้ถ่ายทอดนะครับผ่านนะครับผู้เข้าประกวดของเราทั่วโลกรวมถึงนะครับท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะครับที่ได้นำเสนอความสวยงามวัฒนธรรมทางด้านภาษาอาหารการกินนะครับของเมืองไทยนำเสนอผ่านตัวพวกเธอได้นะครับและในช่วงนี้นะครับอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษของเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับกับทีมท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ครับ
The fifth runner-up of Miss Grand International 2023 from Angola. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. And next to please welcome our top five, Lee Hang Phuong, first runner-up of Miss Grand International 2023 from Vietnam. In what you believe, 'cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. We have Stephanie Mary Miranda Morales, first runner-up of Miss Grand International 2023 from United States of America. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. Making you cry, 'cause I'm only human after all. I'm only and human. And next we have Maria Alejandra Lopez, the second runner-up of Miss Grand International 2023 from Colombia. Some people got the real problems. Some people not in love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. And next, Nini Lin-En, first runner-up of Miss Grand International 2023 from Myanmar. Don't put the blame on me. I'm no prophet or Messiah. Next, ladies and gentlemen, our reigning queen, Miss Grand International 2023 from Peru, Luciana Fusta. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. It's alright, ladies and gentlemen. Last but not the least, very important person. And now, so please welcome our president of Miss Grand International Organization, Mr. Nawat Isra Kaisen. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Alright, ladies and gentlemen, give it for our grand family. เอาละครับและนี่เลยครับคือครอบครัวมิสแกรนด์ของเรานะครับนำทีมโดยนะครับคุณนวัตอิสระไกรศิลป์ครับประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลครับพร้อมกับทีมท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองครับเอาละครับและในช่วงนี้ครับผมขอเชิญคุณนวัตนะครับได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับการประกวดของเราในค่ำคืนนี้เชิญคุณนวัตครับครับก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ที่ชมผ่านทางแกรนด์ทีวีอยู่นะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับprovincial director หรือ PD ของเรานะฮะก็คือดร. B นั่นเองนะครับเพราะว่ารู้จักและก็สนิทกันเป็นกันเป็นอย่างดีนะครับงานในวันนี้ก็เกิดขึ้นมาแบบมีคุณภาพนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเรานะครับ
เราจะรอรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่ได้ทุกคนนั้นมีความรู้มีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจในทุกมิติให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างน้อยๆนะครับเราก็คิดซะว่าเราทำเพื่อองค์กรของเราเราทำเพื่อตัวเราเราทำเพื่อครอบครัวเราเราทำเพื่อเพื่อนเราเราทำเพื่อคนรู้จักเราเท่านั้นก็พอใจแล้วนะครับส่วนรัฐบาลนะครับหรือภาษีของเราหรือคนที่ดูแลเราในระดับผู้ใหญ่เขาจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนเขาจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนมันเกินความสามารถที่เราจะไปควบคุมได้เพราะว่าเราร้องขอไปแต่ละครั้งก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในการที่จะเยียวยาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น Don't give up เราอย่ารู้สึกผิดหวังและเราอย่ารู้สึกท้อแท้ Miss Grand ของเรานะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีประกวดนางงามผมว่ามันมากกว่าคำว่าเวทีประกวดนางงามเพราะว่าการประกวดนางงามเป็นเพียงกุศโลบายเบื้องต้นในการสร้างหลักนะครับแล้วเราจะเติบโตขึ้นไปในหลายมิติเช่นเดียวกันนะครับในระดับสากลอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเรามีประมาณ90ประเทศบวกลบอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือการกระจายความรู้สึกที่ให้คนต่างประเทศประทับใจในความรู้สึกว่าเราเป็นประเทศไทยเราเป็นบริษัทของคนไทยที่ทุกคนนั้นต้องการถือลิขสิทธิ์แน่นอนครับนี่มันก็คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่เราไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทำไม่ได้ผมอยากจะเรียนกับทุกๆท่านว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้หมายถึงสเปคซิฟายลงไปว่าจะต้องเป็นอะไรเช่นข้าวเหนียวมะม่วงไม่จำเป็นต้องเป็นแม่วารีนะครับเครื่องดื่มไทยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดภาพยนตร์ไทยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสับเปลือยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเอ็กซ์พายและหมดอายุสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องหยิบอิชชูให้ทันว่าอิชชูนั้นสามารถที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาและตลอดไปเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจกันคุยกันในหลายหลายคนนะฮะในความคิดของเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เด็กรุ่นกลางรวมถึงอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าสักนิดนึงอย่างผมนะฮะแต่ยังมีหัวที่รู้สึกว่าอยากจะเข้าร่วมกับคนรุ่นใหม่ว่าเราอยากจะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องหาจุดยืนให้ชัดเจนว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์พาวเวอร์ทำได้อย่างไรจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์ทำได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่ซอฟต์พาวเวอร์ทำได้โดยการคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งจะทำให้คนนั้นได้เห็นและรู้สึกชอบประทับใจแล้วก็สามารถที่จะต้องงนสะกดของพวกเราให้เขารู้สึกชอบในสิ่งที่เรานำเสนอนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์ทำไมประเทศญี่ปุ่นคำว่าซูชิตอบโจทย์ว่าซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์ซูชิก็คือญี่ปุ่นเขาไม่ได้บอกว่าต้องกินซูชิที่ร้านอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนะครับที่เรามีความรู้สึกว่าเราเสียซอฟต์พาวเวอร์ไปอย่างเช่นซอสศรีราชาขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันก็ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยทั้งที่กำเนิดในประเทศไทยมาก่อนแต่กลับกลายเป็นคนของต่างชาติขออนุญาตไม่พูดชื่อประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้รวดเร็วนะฮะสิ่งที่เราทำไม่ได้เราต้องขออนุญาตตำหนินิดหนึ่งว่าทางราชการไม่สามารถโปรเทคสิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแจสมินไรซ์ข้าวหอมมะลิเราก็ไม่สามารถจะโปรเทคไว้ได้กลายเป็นว่าอเมริกันจดทะเบียนนะฮะศรีราชาก็ไม่ใช่ของคนไทยทั้งที่กำเนิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะเอื้ออำนวยกับเอกชนได้สิ่งหนึ่งก็คือการทำงานให้รวดเร็วการทำงานให้คล่องตัวการทำงานให้ทันโลกาภิวัตน์กับสิ่งที่กำลังหมุนเวียนอย่างชนิดที่เรียกว่าก้าวกระโดดไม่ใช่ทำงานแบบช้าๆนะครับปัจจุบันสุภาษิตช้าๆได้พาเล่มงามไม่ได้แล้วช้าๆคุณจะไม่ได้อะไรเลยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขอร้องมีเพียงแค่นี้นะครับ Miss Grand Thailand ของเรานะครับมีแฮชแท็กใหม่พูดนานนิดนึงเป็นไรไหมฮะนะเราจะมี Miss Grand Soft Power of Thailand เราจะมุ่งมั่นนะครับว่าเราจะร่วมกันสร้างมิติในการสร้างความประทับใจของคนต่างชาติกับประเทศไทยต้องตีความหมายให้ชัดเจนนะครับว่า Soft Power คือความประทับใจของคนต่างประเทศที่มีกับคนไทยภายใต้อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์คือการโปรโมทการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนไทยไปเที่ยวไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์คือการโปรโมทการลอยกระทงหรือการเล่นสงกรานต์ให้คนไทยไปเที่ยวนั่นเป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเช่นมิลลิถือข้าวเหนียวมะม่วงอย่างที่น้องก็พูดไปขึ้นไปบนเวทีคอนเสิร์ตที่ลอสแอนเจลิสอันนั้นคือซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ชัดเจนมากโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับหวังว่าเราคงจะเป็นองค์กรเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างจริงจังเมื่อสักครู่คุยกับคุณแอนนานะครับแล้วก็อยากได้น้องเชยเอมหลายๆคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ถ้าอยากมาร่วมโปรเจกต์นี้กับเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เข้าประกวดนะครับมาคุยกัน
แล้วเราก็สามารถทำอะไรร่วมกันสุดท้ายผลลัพธ์จากซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เป็นเพียงชื่อเสียงนะครับมันคือรายได้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดทีหลังนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณบีอีกครั้งนะครับที่สร้างอีเวนต์ใหญ่ๆน่ารักน่ารักนะครับคูลๆเท่ๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เชิญน้องๆทุกท่านมาในวันนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ขึ้นปีที่12นะฮะก็อย่างที่หลายคนบอกนะครับว่าเราทำงานด้วยความมุ่งมั่นนะความพยายามไม่เคยทรยศใครนะ MGI หรือ Miss Grand International จำกัดมหาชนตอนนี้เป็นมหาชนแบบเต็มร้อยนะครับ IPO ทั้งหมดจัดจำหน่ายไปเสร็จเรียบร้อยไม่เหลือเลยแม้กระทั่ง1หุ้นนะครับและวันพฤหัสที่จะถึงนี้วันที่14 10โมงเช้าเราจะเริ่ม First Trade บนกระดานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเช้าแรก10โมงเช้าวันที่14อย่าลืมจับตาดูนะครับว่า MGI กำลังจะเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและทำให้พวกเรานั้นสามารถเติบโตไปด้วยกันได้ถ้าใครว่างนะครับฝากเรียนเชิญแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าชาร์ลอตต์สแน็คไผ่หลิวหรือใครก็แล้วแต่ทั้งหมดจะเป็นปรากฏการณ์เวทีนางงามเวทีแรกของประเทศไทยและของโลกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยการประกวดนางงามตั้งแต่เริ่มต้นและใช้ชื่อการประกวดนางงามเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นวันที่14 10โมงเช้าจะเริ่มต้นแต่ว่าอีเวนต์จะเริ่มตั้งแต่7โมงครึ่งตอนเช้าใครอยากเจอซูเปอร์สตาร์ของคุณภายใต้ Miss Grand International และ Miss Grand Thailand รวมถึง Miss Grand ประจำจังหวัดต่างๆนะครับที่ได้ผู้ชนะแล้วในปี2024เราจะรวมตัวกันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาตั้งแต่7โมงครึ่งด้วยกันนะฮะมีกรีนคาร์เพ็ตมีอีเวนต์มีโชว์พิเศษจากอิงฟ้านะครับฝากเรียนเชิญทุกท่านแฟนคลับทุกคนถ้าจะไปนะครับแต่งตัวสุภาพนิดนึงหลีกเลี่ยงสีแดงเรียนเชิญได้ตั้งแต่7โมงครึ่งแล้วเราจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เรามุ่งมั่นว่าเราจะทำด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความเคารพในสิทธิของทุกๆคนเพื่อความเติบโตไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณคุณนวัฒน์ด้วยนะครับและลำดับต่อไปครับขอเชิญดร.บีพัชิสาเพ็ญภักดีและคุณธนัทบุญเสมเสนครับ Provincial Director ของเรานะครับให้เกียรติในการถ่ายภาพด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับเอาละครับและนี่ครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจของครอบครัวแกนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับโลกกันเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับเวที Miss Grand ของเรานะครับจะเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดนะครับที่จะนำเสนอและผลักดันในด้านของ Soft Power ของไทยด้วยนั่นเองครับ Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it เอาละครับทุกท่านครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้บริการกองประกวดของเรา Miss Grand ชุมพรพิจิตรครับขอขอบคุณคุณนวัฒน์อิสระไกรศรีประธานกองประกวด Miss Grand Thailand และ Miss Grand International ครับ And of course ladies and gentlemen one more round of applause to our top 10 Miss Grand International 2023ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนนี้ครับ Thank you very much เอาละครับทุกท่านครับและนี่เลยครับถือได้ว่าเป็นวินาทีแห่งความประทับใจครับที่เราได้รวบรวมนะครับกับบุคลากรครอบครัวแกนมาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนะครับPD ของเรานะครับประธานกองประกวดอย่างคุณนวัฒน์นะครับรวมถึงน้องๆนะครับ MGI 2023ทั้ง10ท่านเอาละครับแล้วสำหรับในช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนั้นนะครับกับการประกวด Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024ครับในค่ำคืนนี้ครับเรามีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของเราครับเรียกได้ว่านะครับอีกไม่นานนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์ในปีหน้าเธอจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแต่ว่าวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับมารับชมความน่ารักและความทรงพลังของเธอขอเสียงปรบมือต้อนรับสแน็คอัจฉรีศรีสุขครับบอกให้ลงมักพยายามแต่เห็นนายแล้วถูกใจหักห้ามใจบ่หักบ่ได้เลยเลยเลยแน่ๆจังว่าถูกใจน้องลายก็เลยอ้อยอายไปอายยังบ่ฮู้ต่ออีกทีลงมักเลยแอบชอบเธออยู่เธอรู้ป
ธอนะรู้ป่ะมารักเป็นปอนและจะไม่มีใครเพราะทั้งหัวใจเธอแล้วเบบี้ไม่ได้เจอหน้ามันก็คิดถึงหยุดรักไม่ได้เลยตอนนี้ทุกนาทีอยากเป็นไม่ดีกันน้องก็สดอยู่คุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะอ้าวในเพลงต่อไปขออนุญาตอีกสักหนึ่งผลงานเพลงในนี้มีคนอีสานบ้างไหมคะเขาบอกว่าคนอีสานตั๋วเก่งจริงหรือเปล่าโอเคไม่จริงเพราะฉะนั้นห้ามตั๋วนะคะนั่งอยู่ลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันได้นะคะแดนเซอร์สาวลมทั่วลงบ่ฝืนเด้อเด้อเธอ
านครับนี่เลยครับสแน็คอัจฉรีสีสุกเก่งมากเจ้าจิ๋วมาพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันก่อนเป็นการให้แฟนๆได้ชิมลางก่อนจะไปเจอกันคอนเสิร์ตจริงก็รับรองมันกว่านี้แน่นอนมันกว่านี้แน่นอนค่ะครับผมสแน็คครับแอบบอกนิดนึงได้ไหมครับมูดแอนโทนของคอนเสิร์ตของเราเนี่ยจะเป็นประมาณไหนครับสำหรับคอนเสิร์ตเดียวของสแน็คโหมูดแอนโทนของเราแน่นอนว่าต้องหนักแน่นนะคะเพราะว่าโชว์นี้ก่อนที่จะเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาเนี่ยเกิดมาจากโชว์7มงกุฎของหนูค่ะ ร้องไป7มงกุฎตื่นเช้ามามีคอนเสิร์ตใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมาด้วยความมีพลังแน่นอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือความสนุกสนานนะคะเตรียมตัวมาเต้นกับหนูได้เลยค่ะครับผมย้ำอีกหนึ่งรอบดีกว่าครับสแน็คครับแฟนๆจะได้มาซื้อบัตรได้ทันนะครับเราเริ่มคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ยังไงและที่สำคัญซื้อบัตรช่องทางไหนครับค่ะคอนเสิร์ตจัดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะก็ตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือสามารถจับจองซื้อบัตรได้ทาง LINE @missgrand นะคะก็คือพิมพ์ @ แล้วก็ missgrand จะสามารถจองบัตรได้ในนั้นนะคะก็ฝากอีกครั้งก็แล้วกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตนึงที่สำคัญสำหรับหนูมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นอีก1โอกาสใหญ่ๆอยากจะให้ทุกคนนะคะมาสนุกด้วยกันแล้วก็ฝากทุกคนเอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะคะเอาละครับท่านครับกดซื้อบัตรกันด้วยนะครับที่ LINE @ @missgrand นะครับสนับสนุนคอนเสิร์ตเดียวของสแน็คอัจฉรีสีสุขขอบคุณเจ้าจิ๋วด้วยนะครับขอบคุณสแน็คครับเป็นสาวน้อยมากความสามารถจริงๆครับเธอคนนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับที่ MGI Hall นะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ทาง LINE @ @missgrand นั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับในช่วงนี้ครับเราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาเพิ่มดีกรีความตื่นเต้นครับเพราะว่าเราจะมาประกาศผล3คนสุดท้ายนั่นเองช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเจนนะคะพิชภาชันเฮรามรากรค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เจนโน่ค่ะเรียนจบพยาบาลมาเรามีความรู้ในด้านนี้มาพอสมควรค่ะก็เลยอยากทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ลองค่ะเจนเองเนี่ยเป็นคุณแม่หลังคลอดด้วยมีปัญหาทั้งผิวคล้ำนะคะหุ่นไม่เป๊ะหุ่นไม่เฟิร์มนะคะรวมไปถึงคุณแม่ของเจนเองด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของความดันอยากจะทำอาหารเสริมเนี่ยออกมาเพื่อสุขภาพของแม่ของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะคิดค้นสารสกัดพัฒนาสูตรนะคะร่วมกับ R&D ค่ะทำสินค้าออกมาให้ตอบโจทย์นะคะมากที่สุดเจนเลือกที่จะไว้วางใจโรงงานผลิตสยามโกแล็บค่ะผ่านการรองรับนะคะรับรองมาตรฐานนะคะระดับสากลเลยโรงงานเนี่ยมีด็อกเตอร์ที่เป็นเภสัชนะคะให้คำปรึกษาของเราแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารเสริมด้วยค่ะสารสกัดที่เจนเลือกใช้นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะนำเข้ามาจากฝั่งยุโรปเลยค่ะคัดสารสกัดที่พรีเมียมเลยอย่างเช่นตัว Apple Cider Vinegar เป็นสารสกัดที่ค่อนข้างนิยมตอนนี้แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการกินน้ำ Apple Cider Vinegar ในชนิดน้ำความเข้มข้นของเขาเนี่ยมีความเป็นกรดสูงมันก็จะมีผลข้างเคียงนะคะกับกระเพาะอาหารของเราค่อนข้างเยอะของเจนเองอย่างเงี้ยค่ะทำออกมาเป็นแบบผงเลยให้ชงดื่มแล้วไม่มีกลิ่นของ Apple Cider Vinegar เลยความเข้มข้นยังเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ไซด์เอฟเฟคต่ำลงค่ะน้ำชงเจนโน่เนี่ยจะมีทั้งหมด6รสค่ะจะมีโกโก้นะคะกาแฟนมคาราเมลนมชมพูค่ะชาไทยแล้วก็ชาเขียวค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานความดันโรคหัวใจตัวนี้สามารถทานได้เลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเลยค่ะเจนนะคะพิชภาชันเฮรามรากรค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เจนโน่ค่ะอย่างแบรนด์เจนโน่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นความตั้งใจของเจนมากๆเลยค่ะที่อยากทำแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ใช้กันค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้เจนเองนะคะเป็นพยาบาลนะคะเรียนจบพยาบาลมาเรามีความรู้ในด้านนี้มาพอสมควรค่ะก็เลยอยากทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะให้กับลูกค้าได้ลองค่ะเ
ด้วยความที่เจนเองนะคะมีการคิดค้นสารสกัดค่ะแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะร่วมกับ R&D ค่ะทำสินค้าออกมาให้ตอบโจทย์นะคะมากที่สุดแล้วที่สำคัญเลยนะคะเจนเองเนี่ยเป็นคุณแม่หลังคลอดด้วยมีปัญหาทั้งผิวคล้ำนะคะรวมไปถึงในเรื่องของแบบหุ่นไม่เป๊ะหุ่นไม่เฟิร์มนะคะรวมไปถึงคุณแม่ของเจนเองด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของความดันอยากจะทำอาหารเสริมเนี่ยออกมาเพื่อสุขภาพของคุณแม่ของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เจนเองอย่างเงี้ยค่ะเจนเลือกที่จะไว้วางใจโรงงานผลิตก็คือเป็นสยามโกแลบค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะผ่านการรองรับนะคะรับรองมาตรฐานนะคะระดับสากลเลยแล้วที่สำคัญเลยโรงงานค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตดีมากๆตั้งแต่กระบวนการก่อนผลิตนะคะกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความสะอาดทั้งหลายแหล่เลยนะคะแล้วก็โรงงานเนี่ยมีด็อกเตอร์ที่เป็นเภสัชนะคะให้คำปรึกษาของเราแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารเสริมด้วยค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ของเจนนะคะน้ำชงเจนโน่เนี่ยจะมีทั้งหมด6รสค่ะจะมีโกโก้นะคะกาแฟนมคาราเมลนมชมพูค่ะชาไทยแล้วก็ชาเขียวค่ะอย่างสารสกัดที่เจนเลือกใช้นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะนำเข้ามาจากฝั่งยุโรปเลยค่ะเราเนี่ยคัดสารสกัดที่พรีเมียมเลยเพื่อที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงสารสกัดใหม่ๆเนี่ยให้ลูกค้านะคะได้ลองกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วสารสกัดที่เราเลือกมาค่ะอย่างเช่นตัว Apple Cider Vinegar ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างนิยมตอนนี้แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการกินน้ำ Apple Cider Vinegar ในชนิดน้ำความเข้มข้นของเขาเนี่ยมีความเป็นกรดสูงมันก็จะมีผลข้างเคียงนะคะกับกระเพาะอาหารของเราค่อนข้างเยอะแต่ในของเจนเองอย่างเงี้ยค่ะเจนทำออกมาเป็นรสชาติต่างๆแล้วก็ทำออกมาเป็นแบบผงเลยให้ชงดื่มแล้วไม่มีกลิ่นของแอปเปิ้ลไซเดอร์วานิก้าเลยที่สำคัญเลยความเข้มข้นยังเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ไซด์เอฟเฟกต์ต่ำลงค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเจนเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถทานได้คนชราทานได้อายุตั้งแต่8ขวบคือทานได้เลยนะคะตัวนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานความดันโรคหัวใจตัวนี้สามารถทานได้เลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเลยค่ะเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การประกวดนะครับในรอบ Grand Final Miss Grand ชุมพรพิจิตร2024ครับช่วงนี้ครับเราจะได้มาทราบกันแล้วนะครับว่าใครนั้นจะเป็น3คนสุดท้ายของแต่ละจังหวัดนั่นเองครับตอนนี้ทุกท่านพร้อมกันไหมเสียงเบามากเลยครับทุกท่านพร้อมกันไหมครับและในตอนนี้ครับเราจะมาทำการประกาศผล3คนสุดท้ายโดยเราจะเริ่มต้นจากผู้เข้าประกวด Miss Grand ชุมพรครับและสำหรับ3คนสุดท้ายของผู้เข้าประกวด Miss Grand ชุมพรท่านแรกได้แก่หมายเลขหมายเลข3ครับแปลว่าพัทรพรสนธิพักแสดงความยินดีด้วยนะครับกับหมายเลข3ครับแปลว่าพัทรพรสนธิพักครับเราเดินทางไปต่อกันที่คนต่อมากันเลยนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลข4ครับบอลลูมญาณัญญาสีม่วงแสดง
ับหมายที่4ด้วยนะครับบอลลูนยานัญญาสีม่วงครับและเราเดินทางมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะครับกับ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์ชุมพรและคนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข2ครับใบมิ้นกิติยาพรปุ้งมีหมายเลข2ครับใบมิ้นกิติยาพรปุ้งมีเอาละครับทุกท่านครับเราได้3คนสุดท้ายของมิสแกรนด์ชุมพรกันแล้วนะครับและเราจะเดินทางไปต่อกันที่3คนสุดท้ายของมิสแกรนด์พิจิตรและคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์พิจิตรได้แก่หมายเลขหมายเลข4ครับจ่ายสิริญญาปัญจรีไปต่อกันที่คนต่อมาครับได้แก่หมายเลขหมายเลข2ครับปูเป้อมรธีราฉาวารีเอาละครับทุกท่านครับและตอนนี้นะครับเหลืออีกเพียง1ที่เท่านั้นนะครับสำหรับท้ายกับมิสแกรนด์พิจิตรและหมายเลขสุดท้ายนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลข1ครับจันเจ้าปิยระดาวาทิเวศเอาละครับทุกท่านครับและนี่คือ3คนสุดท้ายของมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์พิจิตร2024ครับและขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องๆที่เหลือทางด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับเวทีมิสแกรนด์ชุมพรพิจิตร2024ครับเอาละครับและในช่วงนี้ครับเราจะนำทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงของ Final Question และในตอนนี้ครับขอเชิญน้องๆทั้ง6ท่านนะครับมาทางด้านหลังได้เลยนะครับเอาละครับและทุกท่านครับสำหรับในรอบ Final Question นี้นะครับพวกเธอทั้ง6คนนะครับจะมีเวลาในการตอบคำถามในรอบ Final Question นี้นะครับคนละ60วินาทีซึ่งสำหรับนะครับในรอบ Final Question นี้นะครับเราจะเป็นคำถามเดียวกันทั้ง6คนโดยคำถามของเราในรอบนี้จะมาจากเธอผู้นี้ครับ And so now, ladies and gentlemen, and for the final question, this comes from our reigning queen, Miss Grand International 2023, Christiana Fuster. What's your question? Good evening, everyone. Okay, my question for all the contestants, for all of you gorgeous girls, best of luck, is what inspired you to join Miss Grand competition and what? Okay, once again for your question. Okay, what inspired you to join Miss Grand competition and why? ครับผมและสำหรับนะครับคำถามในรอบ Final Question นะครับจาก Queen Rosena ของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเธอก็ได้อวยพรให้น้องทุกคนโชคดีในรอบ Final Question นี้นะครับและคำถามนะครับของ Queen ของเราครับมีอยู่ว่าอะไรนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณนะครับมาร่วมเข้าการประกวดในเวที Miss Grand ครับอีกครั้งนะครับอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้คุณมาเข้าร่วมประกวดในเวที Miss Grand Thank you for the question Queen Rosena Thank you so much ขอเสียงปรบมือกับ Queen Rosena ด้วยนะครับThank you. เราจะมาเริ่มต้นนะครับในการตอบคำถามในรอบ Final Question นี้นะครับจากผู้เข้าประกวด Miss Grand ชุมพรครับเริ่มต้นกันที่ชั้นแรกครับกับหมายเลข3ครับแพรวาภัทรพรสนธิพักครับอ
หรับแพรวานะคะคือแพรวารักการเป็นนางงามค่ะในเมื่อแพรวาอยากเป็นนางงามเราก็อยากเป็นที่หนึ่งใช่ไหมคะในเมื่อเราอยากเป็นที่หนึ่งเราก็เลยต้องเลือกมิตรแกนชุมพรค่ะเพราะแพรเชื่อในมือพี่บีเชื่อในทีมเชื่อในทุกท่านที่จะสามารถนำแพรเป็นมิตรแกนไทยแลนด์ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลข3ของเราครับแพรวาพัทรพรสนธิภัทรครับและขอเรียนเชิญคนต่อไปครับกับหมายเลข4บอลลูนญาณัญญาสีม่วงครับค่ะบอลลูนเคยเป็นคนที่ไม่กล้ามาก่อนค่ะแล้วปีนี้นะคะคอนเซปต์ของมิสแกรนด์เป็นสิ่งที่บอลลูนนำพาให้บอลลูนมาถึงเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งบอลลูนคิดว่าบอลลูนเหมาะสมและเป็นนางงามที่พร้อมใช้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านเต้นและก็ร้องเพลงค่ะฝากถึงคนที่คิดว่าหนูไม่เหมาะสมด้วยนะคะว่าให้ฉันเป็นขอยกเว้นของเธอได้ไหมแม้จะไม่ตรง 100% ยังเธอวาดไว้แค่เธอได้ลองมองจะเห็นความจริงที่ฉันเป็น Cause no matter when ก็ฉันนั้นรักเธอไม่เคยเว้นขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลข4ครับบอลลูนญาณัญญาสีม่วงครับและไปต่อกันที่คนสุดท้ายของเราครับกับหมายเลข2ครับใบมิ้นกิติยาพรฟุ้งมีคำถามเช่นเดียวกันนะครับมีเวลาในการตอบ60วินาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับใบมิ้นแรงบันดาลใจของใบมิ้นคือชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะไม่ใช่แค่ตัวใบมิ้นเองแต่เป็นเพื่อคนรอบข้างเป็นเพื่อครอบครัวค่ะเวทีมิสแกรนด์ให้โอกาสผู้หญิงทุกคนค่ะที่มีความสามารถให้ประสบความสำเร็จได้มินประกวดตั้งแต่อายุ17ค่ะและเวทีแรกที่มินเลือกคือเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะมินประกวดมากว่า20เวที20จังหวัดค่ะและเบมินก็ได้ลองมาตลอดแต่เบมินก็ไม่หยุดพัฒนาค่ะเพราะเบมินเชื่อว่าเบมินจะทำมันได้เหมือนกับที่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์พัฒนามาตลอดและทำให้เห็นว่าเวทีมิสแกรนด์ทำได้ทำจริงและทำต่อค่ะนี่แหละค่ะมิสแกรนด์ the one and only ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลข2ครับใบมิ้นกิติยาพรฟุ้งมีครับและเราเดินทางมาต่อกันที่นะครับสำหรับนะครับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์พิจิตรครับเริ่มต้นกันที่ท่านแรกครับกับหมายเลข4จ๋ายศิริญญาปัญจรีค่ะสำหรับตัวจ๋ายนะคะมีอยู่3สิ่งที่เป็นอินสปิเรชันให้กับจ๋าย 1. ชื่อเสียงค่ะการที่มาประกวดในวันนี้จ๋ายต้องการชื่อเสียงเพราะชื่อเสียงจะทำให้จ๋ายมีทุกอย่าง 2. เงินค่ะการที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ทำอะไรไม่ได้เลย 3. พี่นวัดค่ะเพราะใจเชื่อในองค์กรมิสแกรนด์ใจเชื่อว่าสิ่งที่ใจพูดมาทั้งหมดนี้เงินชื่อเสียงพี่นวัดสามารถทำให้ใจได้ถ้าใจได้เข้าไปอยู่ในทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะและนี่เลยครับคือคำตอบของเธอครับกับหมายเลข4จ๋ายศิริญญาปัญจรีครับและเดินทางต่อมาที่คนต่อมาครับกับหมายเลข2ครับปูเป้อมนทีราฉาวารีครับค่ะเป้เชื่อนะคะว่าทุกคนมีความฝันและมีเป้าหมายเป้เองก็มีค่ะเป้ฝันอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นที่สามารถเลี้ยงครอบครัวและคนรอบข้างได้และตอนนี้เป้กำลังเดินตามความฝันอยู่ค่ะที่เป้เลือกมิสแกรนด์เพราะเป้เชื่อว่ามิสแกรนด์สามารถทำให้ฝันของเป้เป็นจริงได้ที่นี่ไม่ใช่เวทีที่แค่เปิดโอกาสแต่ยังให้เราเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นและเป้เชื่อว่าเป้จะประสบความสำเร็จในคืนนี้ขอบคุณค่ะ
และนี่เลยครับคือคำตอบของหมายเลข2ครับปูเป้อมนทิราถาวารีครับและไปต่อกันที่ท่านสุดท้ายกันแล้วนะครับกับหมายเลข1ครับจันเจ้าปิยรดาวายุเวศThe person who inspires me to compete in this grand, I would say it's Pifa and Pinawat, because he produced a lot of pageants. No matter what size they are, no matter how tall they are, he shows them that. He gives them the chance, the opportunity to dare to dream and dare to do.เพราะนี่คือเวทีแห่งโอกาสและเจ้าก็อยากจะเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนต่อจากนี้ที่ไม่ว่าเขาจะตัวสูงแค่ไหนเขาก็สามารถ dare ที่จะ do and dare to dream ขอบคุณค่ะและนี่นะครับคือคำตอบของหมายเลขหนึ่งครับจันเจ้าปิยรดาวายุเวศครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านครับกับคำตอบนะครับในรอบ final question นะครับของพวกเธอทั้ง6คนผู้เข้าประกวดนะครับมิสแกรนด์ชุมพรพิจิตรในปี2024ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งให้กับพวกเธอด้วยนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆทั้ง6ท่านพักผ่อนด้านหลังสักครู่นะครับโอ้โหนี่แหละครับคือคำตอบของพวกเธอนะครับที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจต่างๆนะครับที่ทำให้เธอนั้นได้ก้าวเข้าสู่นะครับเวทีการประกวดนะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงเวลานี้ครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับกับการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ชุมพรนะครับของเธอคนนี้ได้สร้างความทรงจำไว้มากมายนะครับบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ที่ผ่านมาเธอสามารถทำหน้าที่ของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมและที่ผ่านมาครับทุกท่านครับเราได้เห็นเธอนะครับทำทุกวันอย่างสุดความสามารถเรียกได้ว่าเธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตนเองและจังหวัดชุมพรได้อย่างงดงามครับและในช่วงนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่เธอนั้นนะครับจะต้องส่งต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้สำหรับว่าที่มิสแกรนด์ชุมพรคนใหม่และในช่วงนี้ครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับขอเชิญทุกท่านพบกับมิสแกรนด์ชุมพร2023มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023และรองอันดับ5มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023กับเธอคนนี้อุ้มทวีพรเพ็งจำรัดครับThis might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool.I still belong with you anyway. เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะเร็วเร็วจริงๆเร็วจนน่าตกใจเลยที่เคยบอกว่าตัวแม่รันวงการทั้งทีก็มงไงค่ะเออค่ะเออใช่นะตื่นเต้นมากต้องขอบคุณแหละใช่ไหมคะเออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่คอยซัพพอร์ตอุ้มอันดับแรกเลยอุ้มขอขอบคุณพี่ปอนมากๆพี่ปอนน้องไอซ์เป็นคนที่ช่วยอุ้มตลอดไม่ว่าอุ้มจะต้องการอะไรเป็นคนที่ผลักดันและอยู่ข้างหลังคนที่คอยอยู่ด้วยเวลาที่เราไม่ไหวขอบคุณพี่หมอต้นนะคะอยู่ไหนนั่งอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณพี่หมอต้นมากๆที่คอยซัพพอร์ตความฝันของอุ้มไม่ว่ากี่ครั้งที่อุ้มจะลงมือทำแล้วอุ้มจะล้มกี่ครั้งพี่หมอต้นก็ไม่เคยทิ้งไปไหนเลยขอบคุณพีดีคนเก่านะคะที่เขาทิ้งอุ้มไปเพราะวันนี้อุ้มมีพีดีลูกคุณหนูของอุ้มเยอะมากที่ซัพพอร์ตจนเป็นอุ้ม
เป็นอุ้ม Miss Grand Thailand 2023ค่ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ต่อให้อุ้มจะเจอเรื่องราวที่มันหนักหนาแค่ไหนโดนคนจัดโดนคนว่าขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคนไม่เคยทิ้งอุ้มไปไหนเลยขอบคุณป๊าป๊านะคะรักค่ะขอบคุณป๊าป๊ามากมากค่ะที่วันนั้นป๊าป๊าเปลี่ยนกฎป๊าป๊าบอกว่าใครก็ตามที่ยังไม่มงใหญ่ Miss Grand Thailand สามารถกลับมาประกวดได้ขอบคุณมากๆนะคะที่เปลี่ยนชีวิตหนูหนูไม่คิดเลยว่าชีวิตหนูจะมาเป็นอุ้มทวีพรที่มีตังค์เยอะขนาดนี้หนูดีใจมากจริงๆค่ะหนูดีใจมากๆหนูสู้มาเยอะมากกว่าที่อุ้มจะมายืนอยู่ตรงนี้หนูสู้จนต่อให้ไม่มีอะไรจะเสียอุ้มก็จะไม่สนต่อให้มันจะต้องเสียมากน้อยแค่ไหนอุ้มก็จะไม่สนและสุดท้ายนี้อุ้มขอขอบคุณตัวอุ้มเองที่กล้าและตัดสินใจกลับมาประกวดขอบคุณครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณคุณทุเรียนคุณบุญเชิดคุณสกุณาทุกคนเลยที่ทำให้มีอุ้มทวีพรที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณร้านชุดทุกร้านนะคะและขอบคุณพี่ปอนมากๆที่ทำชุดสวยๆให้อุ้มได้ใส่วันนี้ที่อุ้มบอกว่าอุ้มจะพาชุดพี่ไปมงให้ได้วันนี้อุ้มทำให้พี่ได้แล้วอุ้มขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ถึงจะว่าจะด่าไปบ้างเราก็ทราบค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ทุกวันนี้ก็ยังรักยังคอยติดตามกันอยู่เสมอขอบคุณเวที Miss Grand ค่ะที่ทำให้ชีวิตของอุ้มดีขึ้นจนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้จะเป็นถึงมุมใหญ่เลยอะขอบคุณทุกๆคนอีกรอบนะคะขอบคุณที่ยังรักขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตแล้วก็ยังคอยผลักดันไม่ว่าอุ้มจะเดินไปเส้นทางไหนก็ตามรู้ว่าเหนื่อยนะคะแต่ก็ไม่เอาไม่ให้ไปหรอกก็ต้องอยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนมากจริงๆNow this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you. และ Miss Grand ชุมพร 2023 ได้แก่ GCT17 อุ้มทวีพรพริ้งจำรัดลูกคุณหนูเอาชื่อนี้ละกันคำว่าเตงเบฟหรอเรารู้สึกว่ามันน่ารักดี
รักพี่อุ้มภูมิใจมากรักจวนนะโคตรเจ๋งเลยกอดๆนะรักพี่อุ้มอยู่ข้างๆรักนะครับเจ้ารอยยิ้มรักอุ้มนะสู้ๆนะรักเบบนะภูมิใจมากนี่แน่รักโคตรก็เห็นน้องอุ้มนะครับมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆก็ขอให้เส้นทางข้างหน้าของน้องเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับพี่คนนี้ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอครับนายชวีพรเราจะบอกว่าเรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่แบบว่าเรามีเพื่อนเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ดีใจมากๆที่วันนี้นะคะเธอแบบเติบโตแล้วก็เป็นแบบที่รักแล้วก็ที่รู้จักกับทุกคนอุ้มดีใจกับอุ้มด้วยนะนี่อุ้มประสบความสำเร็จอีกขั้นนึงขอให้อุ้มมีความสุขมากๆทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้แฟนคลับรักอุ้มแบบนี้ตลอดไปนะคิดถึงอุ้มมากๆครับรออยู่ที่บ้านนะครับไว้เจอกันก็จบไปอีกหนึ่งภารกิจเนาะสำหรับเส้นทางการเป็นนางงามแล้วก็รอซัพพอร์ตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีในเส้นทางไหนไม่ว่าจะเป็นดาราสาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ข้างๆเสมอนะจ๊ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวอุ้มมากๆนะครับจำได้ไหมวันแรกที่เราเจอกันอุ้มสัญญากับพี่ว่าอุ้มจะใส่ชุดของพี่ไปคว้ามงให้ได้อุ้มทำมาสำเร็จแล้วนะครับหลังจากนี้พี่ขอให้อุ้มประสบความสำเร็จในทุกๆก้าวเดินที่อุ้มตั้งใจทำเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็พี่จะคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจอุ้มตลอดไปนะครับตั้งแต่วันที่บอสประกาศว่าใครที่ยังไม่ได้มงใหญ่ให้กลับมาได้แล้วอุ้มหันมาพยักหน้ากับพี่หมอพี่หมอก็รู้เลยว่าอุ้มนี่แหละจะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนต่อไปวันนี้อุ้มประสบความสำเร็จแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ความฝันของอุ้มเป็นจริงครับความฝันของพี่หมอที่อยากจะมีลูกสาวเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็เป็นจริงด้วยต่อจากนี้ไม่ว่าอุ้มจะเดินไปทางไหนพี่หมอก็ยินดีจะสนับสนุนทุกทางนะครับภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าทำหน้าที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆหลังจากนี้จบพาร์ทหน้างานไปแล้วก็ขอให้อุ้มได้ทำงานในเส้นทางอื่นๆอย่างที่ตัวเองหวังไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จหลังจากนี้ก็อาจจะเจอเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีก็จะมีนี่อยู่ข้างๆเสมอนะจ๊ะแม่ดีใจกับอุ้มมากๆเลยสู้ๆนะลูกแม่กับป้าเป็นกำลังใจอยู่หลังบ้านให้ลูกถึงแม่ไม่ได้ไปดูแต่แม่ก็ดูในนี่ตลอดลูกป้าดีใจนะปุ้งปุ้ยที่ประสบความสำเร็จตามที่ปุ้งปุ้ยฝันฝันมาป้าขอให้มีความสุขมีความเจริญที่ปุ้งปุ้ยฝันไว้ป้าขออวยพรให้ปุ้งปุ้ยโชคดีตลอดไปจากป้าป๋าภูมิใจในตัวเองมากเลยนะเชื่อว่าน้องในด้อมลูกหนูต้องภูมิใจในตัวอุ้มมากๆกับการที่วันนี้อุ้มมาถึงตรงที่อุ้มแบบสามารถนั่งพูดอะไรก็ตามแต่กับทุกคนได้ไปแล้วโอเวลาได้หยุดเคลื่อนไหวเมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปต่อจากนี้ฉันมีเธอ The bestHow the things you love don't last Even though this isn't fair for both of us Ooh, Maybe I'm just a fool I still belong with you Anywhere you are These minefields that I walk through Ooh, What I've risked to be close to youเอาละครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับให้กับอุ้มชวีพรพริ้งจำรัดครับถือได้ว่านะครับน้องอุ้มนะครับจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปนั่นเองครับและสำหรับในช่วงนี้ครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์พิจิตร2024ครับLife's been magic, seems fantastic Used to have a hole in the wall with a mattress Funny when you want it, suddenly you have it Find out that the gold's just plastic Every day, every night I've been thinking back on you and I Every day, every night I worked my whole life just to get Just to be light Look at me, I'll never come
you know that every single minute I'm without you, I regret it. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be like, look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize everything I need is on the, everything I need is on the ground, on the ground. Everything I need is on the ground. Do you hear me? เอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผู้เข้าประกวดนะครับมิสแกรนด์ชุมพรพิจิตร2024ทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญครับครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยในการที่จะทราบว่าใครนั้นนะครับคือมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์พิจิตรคนใหม่นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับในช่วงนี้เรามีรางวัลพิเศษหลากหลายรางวัลเลยนะครับที่จะมามอบให้กับพวกเธอนั่นเองครับและในช่วงนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นกับการประกาศรางวัลพิเศษครับรางวัลแรกครับเริ่มต้นจากนะครับกับรางวัลชุดเข้ากองยังไงให้โลกจำนะครับของทางมิสแกรนด์ชุมพรนั่นเองครับซึ่งสำหรับตำแหน่งนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทและสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนะครับกับชุดเข้ากองให้โลกจำมิสแกรนด์ชุมพรได้แก่ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข7ครับชูครีมชนิดายาวิชัยครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณธนัทบุญเสมเสนครับผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์พิจิตรครับให้เกียรติการมอบรางวัลครับสำหรับชุดของเธอนั้นนะครับจะโลกจำยังไงสามารถไปย้อนดูได้นะครับที่ทางเพจมิสแกรนด์ชุมพรได้เลยนะครับกับเจ้าของตำแหน่งของเรานะครับกับชุดเข้ากองยังไงให้โลกจำมิสแกรนด์ชุมพรครับหมายเลข7ชูครีมชนิดายาวิชัยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับยังขอเรียนเชิญคุณธนัทยังอยู่ต่อด้านบนเวทีครับและสำหรับรางวัลต่อไปครับชุดเข้ากองยังไงให้โลกจำมิสแกรนด์พิจิตรครับเช่นเดียวกันนะครับจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทซึ่งได้แก่หมายเลขหมายเลข4ครับจ่ายสิริญญาปัญจรีเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์พิจิตรนะครับกับชุดเข้ากองยังไงให้โลกจำนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับหมายเลข4จ๋ายสิริญญาปัญจรีครับและขอขอบคุณนะครับคุณชนัทบุญเสมเสนะครับผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ชุมพรพิจิตรเป็นอย่างสูงครับขอบคุณด้วยนะครับและขอแสดงความยินดีกับน้องจ๋ายด้วยนะครับและเราเดินทางมาต่อที่รางวัลพิเศษรางวัลต่อไปนะครับกับชุดเข้ากองให้โลกจำกับขวัญใจเจนโน่ครับซึ่งวันนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับและนอกจากนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณเจนนะครับพิชาพัฒน์ชัดหิรันวรากรครับ CEO Geno Thailand ให้เกียรติการมอบรางวัลครับเราจะมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะครับสำหรับรางวัลนี้ชุดเข้ากองให้โลกจำขวัญใจเจโน่ครับได้แก่หมายเลขเธอเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ชุมพรครับหมายเลข2ครับใบมิ้นกิตติยาภรณ์ฟุ้งมี
แสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งเธอจะได้รับนะครับเงินรางวัล 5,000 บาทครับแสดงความยินดีกับหมายเลข2ครับไปมิ้นกิติยาพรคุ้มมีด้วยนะครับยังขอเรียนเชิญคุณเจนยังอยู่ต่อด้านบนเวทีครับเราจะเดินทางมาสู่รางวัลพิเศษรางวัลต่อไปนะครับนั่นคือรางวัลมิสแกรนด์ขวัญใจเจนโน่ของมิสแกรนด์ชุมพรครับซึ่งรางวัลนี้ครับจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและสำหรับตำแหน่งมิสแกรนด์ขวัญใจเจนโน่มิสแกรนด์ชุมพรได้แก่หมายเลขหมายเลข1ครับดิลลี่อาทิตยาใจเที่ยงซึ่งในวันนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมกับสายสะพายครับนะครับกับน้องลิลลี่อาทิตยาใจเที่ยงด้วยนะครับและเราเดินทางไปต่อกันที่กับมิสแกรนด์ขวัญใจเจนโน่นะครับมิสแกรนด์พิจิตรครับซึ่งสำหรับตำแหน่งนี้นะครับจะได้รับนะครับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่หมายเลข5ครับปิณฑิราพิทลืมวันพิเศษของเรานะครับแสดงความยินดีนะครับกับหมายเลข5นะครับน้องปิณฑิปิณฑิราพิทลืมด้วยนะครับและเราเดินทางมาถึงรางวัลพิเศษนะครับอีก1รางวัลนะครับนั่นก็คือ Best Live Seller ครับซึ่งรางวัลนี้นะครับจะได้รับนะครับเงินรางวัล 10,000 บาทครับและสำหรับยังขอเรียนเชิญนะครับคุณเจนยังอยู่ต่อนะครับเพื่อมอบรางวัลต่อไปนะครับเรายังมีอีก1รางวัลนะครับนั่นก็คือรางวัล Best Live Seller นะครับและสำหรับรางวัล Best Live Seller ได้แก่ตกเป็นของผู้เข้าประกวด Miss Grand พิจิตรนะครับได้แก่หมายเลข1ครับจันเจ้าปิยรดาวากิเวศความยินดีกับหมายเลขหนึ่งด้วยนะครับจันเจ้าปิยรดาวายุเวศครับและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคุณเจนพิชชาพัฒน์ชัติรันวรากรครับ CEO General Thailand ครับเอาละครับแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับรางวัลพิเศษของเราทุกๆรางวัลนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆของเราทุกคนด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับและในช่วงนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยครับที่ผมจะมาประกาศว่าใครนั้นจะครอบครองมงกุฎและตำแหน่ง Miss Grand ชุมพร2024และ Miss Grand พิจิตร2024ครับโดยเราจะเริ่มประกาศผลจาก Miss Grand พิจิตร2024และขอเชิญ3คนสุดท้ายครับขอเชิญน้องๆ3คนสุดท้ายตรงกลางได้เลยนะครับซึ่งตำแหน่งแรกที่เราจะทำการประกาศครับคือตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Grand พิจิตรซึ่งตำแหน่งนี้นะครับจะได้รับสายสะพายเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมกับช่อดอกไม้จากโชดีไซน์ครับและสำหรับรองอันดับ2 Miss Grand พิจิตร2024ได้แก่หมายเลข
หมายเลข2ครับปูเป้อมนชิราฉาวารีคือรองอันดับ2มิสแกรนด์พิจิตร2024ครับและนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณฝนมาริสากินพงษา CEO แบรนด์มามูครับให้เกียรติในการมอบตำแหน่งรองอันดับ2มิสแกรนด์พิจิตรครับซึ่งรองอันดับ2ของเรานะครับจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งครับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมกับช่อดอกไม้ครับครับขอแสดงความยินดีกับรองอันดับ2มิสแกรนด์พิจิตร2024ครับปูเป้อมนชิราฉาวารีนับการนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคุณฝนมาริสากินพงษา CEO แบรนด์มามูด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับวินาทีแห่งความตื่นเต้นเดินทางมาถึงแล้วนะครับสำหรับการประกาศตำแหน่งมิสแกรนด์พิจิตร2024ขอเชิญน้องทั้งสองท่านครับและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับสำหรับรายชื่อและหมายเลขที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์พิจิตร2024และจะเป็นตัวแทนของจังหวัดพิจิตรเข้าสู่การประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ในเดือนมีนาคมครับและมิสแกรนด์พิจิตร2024ได้แก่หมายเลขมิสแกรนด์พิจิตร2024หมายเลข1ครับจันเจ้าปิยะระดาบายเวนั่นหมายความว่ารองอันดับ1มิสแกรนด์พิจิตรครับหมายเลข4ครับจ๋ายสิริญญาปัญจรีครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับดร.บีพัชชิสาเพ็ญภักดีครับ PD มิสแกรนด์ชุมพรมิสแกรนด์พิจิตรในการมอบสายสะพายSo please come up on the stage, Rusina Frustad, Miss Grand International 2023. และขอเรียนเชิญนะครับลำดับต่อไปขอเชิญนะครับสำหรับตัวแทนจากนะครับไฮยาเบลนะครับและวาริโอฟิลนะครับคุณนานิชาปาทานะครับ Vice President of KNA Inter Pharma ครับให้เกียรติการมอบ e-voucher ครับซึ่งสำหรับนะครับมิสแกรนด์พิจิตร2024นะครับจะได้รับนะครับสายสะพายประจำตำแหน่งมงกุฎเกียรติยศเงินรางวัล 100,000 บาทกิฟต์วอลเชอร์จากผู้สนับสนุนของเรามูลค่ากว่า 250,000 บาทโทรฟี่ประจำตำแหน่งและช่อดอกไม้ครับSo now, ladies and gentlemen, give your for our new Miss Grand Pigeon 2024, Chan Chao Piya Rada, Hua Yue. นอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับ
คุณนาดินชาประธานครับ The Vice President of KAA Interpharma Supreme Command of the State ขอเรียนเชิญด้านบนเวทีครับซึ่งเป็นตัวแทนจากไฮยาเบลและนะครับวาริโอฟิลในการมอบกิฟต์วอลเชอร์ครับอีกครั้งนะครับขอเรียนเชิญคุณนาดินชาปาทานครับให้เกียรติในการมอบกิฟต์วอลเชอร์ครับเรียนเชิญท่านครับเอาละครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับ Miss Grand พิจิตร2024จันเจ้าปิยรดาวายุเวศขอบคุณนะครับคุณบีด้วยนะครับ and thank you very much Regina Prusda Miss Grand International 2023และต่อไปครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งนะครับให้กับรองอันดับ1 Miss Grand พิจิตร2024ครับจ๋ายศิริญญาปัญจรีครับณโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณเจนพิชาพัฒน์ชัดฮิรันวรากร CEO General Thailand ครับให้เกียรติในการมอบตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Grand พิจิตร2024ครับและทุกท่านครับสำหรับตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Grand พิจิตร2024นะครับจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมกับช่อดอกไม้ครับครับขอเสียงปรบมือให้กับรองอันดับ1 Miss Grand พิจิตร2024ครับจ๋ายศิริญญาปัญจรีแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเจนพิชาพัฒน์ชัดธีรันวรากร CEO General Thailand เป็นอย่างสูงครับเอาละครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับทีม Miss Grand พิจิตร2024ครับผ่านไปแล้ว1จังหวัดยังเหลืออีก1จังหวัดนะครับนั่นก็คือ Miss Grand ชุมพร2024ครับและตอนนี้ครับขอเชิญน้องๆทั้ง3คนด้านหน้าได้เลยครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงเวลานี้ครับเราจะเข้าสู่การประกาศตำแหน่ง Miss Grand ชุมพร2024ครับซึ่งเราจะเริ่มต้นจากรองอันดับ2 Miss Grand ชุมพร2024และรองอันดับ2 Miss Grand ชุมพร2024ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับรองอันดับ2 Miss Grand ชุมพรได้แก่หมายเลข4ครับบอลลูนยานัญญาสีม่วงและนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณธนัทคุณเสถียรผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand ชุมพรและ Miss Grand พิจิตรในการมอบตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Grand ชุมพร2024ครับและสำหรับตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Grand ชุมพร2024นะครับจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมกับช่อดอกไม้ครับThank you.
ขอแสดงความยินดีนะครับกับรองอันดับ2 Miss Grand ชุมพร 2024ครับบอลลูนย่านัญญาสีม่วงรวมถึงนะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณชนัทบุญเสมเสนผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ชุมพรและพิจิตรเป็นอย่างสูงครับเอาละครับวินาทีแห่งความระทึกใจเดินทางมาถึงแล้วนะครับในการประกาศตำแหน่งมิสแกรนด์ชุมพร2024และใครนั้นนะครับจะเป็นทายาทคนต่อไปของอุ้มชวีพรพริ้งจำรัดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับหมายเลขที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ชุมพร2024หมายเลขอะไรดีครับและมิสแกรนด์ชุมพร2024ได้แก่หมายเลข2ครับไปเม้นกิตติยาพรฟุ้งมีนั่นหมายความว่ารองอันดับ1มิสแกรนด์ชุมพร2024ครับหมายเลข3แพรวาพัทรพรสนธิพัฒน์ครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับอุ้มชวีพรพิงจำรัดนะครับ Miss Grand Thailand 2023ให้เกียรติในการมอบมงกุฎและสายสะพายขอเรียนเชิญดร.บีพัชิสาเพ็ญภักดีครับ PG Miss Grand ชุมพรและ Miss Grand พิจิตรในการมอบเงินรางวัลครับรวมถึงขอเรียนเชิญตัวแทนจาก Smart Clinic นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาศไม้ประเสริฐนะครับและดร.พิรยุทธ์มั่งคั่งครับให้เกียรติในการมอบกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 250,000 บาทครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิสแกรนด์ชุมพรครับใบมิ้นกิตติยาพรฟุ้งมีซึ่งเธอนั้นนะครับจะเป็นตัวแทนของชาวชุมพรครับในการก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ต่อไปนะครับในเดือนมีนาคมปีหน้าครับเอาละครับและขอเรียนเชิญนะครับดร.บีนะครับให้เกียรติในการมอบเงินรางวัลนะครับให้กับมิสแกรนด์ชุมพร2024ครับและขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บ้านไม้ประเสริฐนะครับและดร.พิยุทธ์มั่งคั่งครับตัวแทนจาก Smart Clinic ในการมอบกิฟต์วอลเชอร์ครับและขอเชิญนะครับน้องปุ้มของเรานะครับในการมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับมิสแกรนด์ชุมพร2024ครับพร้อมกับโทรฟี่ประจำตำแหน่งครับLadies and gentlemen, I'm the new Miss Grand Chupon 2024. My name is Kittiya Pon Fungmi. And I'd like to thank you, Mr. Oom, and Dr. B. And next, we're going to get to the award of the number 1 Miss Grand Chupon 2024. And I'd like to invite Charlotte Austin.ซึ่งรองอันดับ1 Miss Grand ชุมพร2024นะครับจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่ง
เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมกับช่อดอกไม้ครับและขอเสียงปรบมือให้กับรองอันดับ1มิสแกรนด์ชุมพร2024ครับแพรวาภัทรพรสนธิพักและขอขอบคุณชาร์ลอตออสตินด้วยนะครับและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับซึ่งถือได้ว่านะครับในค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่เปลี่ยนชีวิตพวกเธอไปตลอดกาลนะครับและหลังจากนี้ครับเธอจะดำรงตำแหน่งนะครับเป็นมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์พิจิตรและจะปฏิบัติภารกิจนะครับกับกองประกวดพร้อมกับเป็นตัวแทนของทั้ง2จังหวัดในการก้าวเข้าสู่เวทีอันดับ1ของประเทศไทยมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ต่อไปนั่นเองครับและในช่วงนี้ครับผมขอเชิญทั้ง2ท่านนะครับในการเดิน First Walk ประจำตำแหน่งมิสแกรนด์พิจิตร2024จันเจ้าปิยะระดาวายุเวศและมิสแกรนด์ชุมพร2024ใบมิ้นกิตติยาพรฟุ้งเมย เอาละครับทุกท่านครับและก่อนที่จะลากันไปนะครับการจัดงานของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับนะครับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่หน้า CDC บอลลูนนะครับรวมถึงผู้ชมที่รับชมผ่านทาง YouTube Channel Grand TV รวมถึงนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านกันด้วยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับขอขอบคุณนะครับไปถึงพี่เลี้ยงผู้เข้าประกวดทีมงานทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ชุมพรพิจิตร2024ครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมขอทิ้งท้ายนะครับกับภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจในค่ำคืนนี้นะครับในการร่วมเฉลิมฉลองนะครับกับตำแหน่งมิสแกรนด์พิจิตร2024และมิสแกรนด์ชุมพร2024นั่นเองครับรวมถึงทุกท่านครับสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับเธอทั้งสองท่านได้นะครับในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมในปีหน้าและสำหรับวันนี้ครับผมแชมป์สกุลลีประภานนท์นะครับพร้อมกับผู้เข้าประกวดทุกท่านขอลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้ครับ Have a grand night สวัสดีครับ